10อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องแขนกลคนแปรธาตุอันดับที่10อัลฟองเซ่เอลิกมีร่างกายเป็นเพียงแค่เกาะเหล็กทำให้สามารถต่อสู้ได้โดยไม่มีความเหนื่อยล้าแต่การเล่นแร่แปรธาตุนั้นยังจำเป็นต้องใช้วงแหวนซึ่งต่างจากเอ็ดเวิร์ดอันดับที่9เอ็ดเวิร์ดเอลิกนักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหลที่มีความสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุโดยไม่ต้องใช้วงแหวนและรับตำแหน่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่8กรีดฮอร์โมนคุสแห่งความโลภสามารถทำให้ผิวหนังของเขาแข็งแรงกับเพชรมีฮีลิ่งแฟกเตอร์ในการฟื้นฟูตัวเองแถมยังมีพลังมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาล้มหน้ากับเจ้าชายแห่งชิงอันดับที่7สกอร์ชาวอิจวานผู้มากับความแค้นมีพลังในการทำลายล้างทุกสิ่งความสามารถที่แข็งแกร่งถึงขนาดที่ต่อให้นักเล่นแร่แปรธาตุทางการมาลุงก็ยังเอาเขาลงยากอันดับที่6อิซุมิอาจารย์ของสองพี่น้องเอลิกสามารถเล่นแร่แปรธาตุแบบไม่ใช้วงแหวนได้มีฝีมือด้านการต่อสู้ระยะประชิดระดับสุดยอดแต่มีจุดอ่อนคือร่างกายที่อ่อนแอ